สวัสดีทุกคนวันนี้กูจะมาสอนเทคนิคการเพ้นภาพหนึ่งบนรถบัสโดยที่กูจะเริ่มต้นจากการทำแบบที่เห็นเนี่ยมันเป็นแบบนกซึ่งกูเอาแบบเนี่ยมาลงในคอมพิวเตอร์ก่อนไอ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กูใช้เนี่ยมันเป็นโปรแกรมคอร์ดในการตัดสติกเกอร์ด้วยพอทำแบบเสร็จทำเป็นลายเส้นเสร็จกูก็สั่งตัดไปในเครื่องตัดสติกเกอร์มันก็จะตัดออกมาตามแบบที่เราได้ทำไว้ลองดูนะดูไปเรื่อยตัดที่เกอร์เสร็จต่อไปก็เป็นการพ่นแล้วล่ะในการพ่นกูจะใช้กาถ้วยข้างหรือกาใหญ่ที่ช่างสีทั่วไปตามอู่พ่นสีรถยนต์นั้นเขาใช้กันสีพื้นทรายกูก็จะใช้สีเหลืองพ่นเป็นฟอร์มของพื้นทรายให้เยอะที่สุดแล้วสีฟ้าอ่อนเป็นสีของน้ำทะเลตอนนี้กูจะใช้กระดาษพ่นเป็นรูปโขดหินกูใช้จินตนาการและใช้จินตนาภาพเอาว่าโขดหินมันเป็นลักษณะอย่างไรฟอร์มของโขดหินมันเป็นลักษณะอย่างไรรูปทรงของมันเป็นลักษณะอย่างไรพวกมึงก็ลองคิดดูแล้วกันลองคิดตามดูว่าหินมันควรจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นค่อยๆพ่นไปปล่อยแสงปล่อยเงาเอาไว้ปล่อยทิ้งสีเหลืองไว้บ้างนะเสร็จแล้วก็พ่นพื้นทรายโดยใช้สีส้มนี่แหละพ่นรวมๆไปให้มันมีมิติให้มันมีพื้นผิวพ่นไปเรื่อยๆใจเย็นๆใจเย็นSummer haze.
Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. Cause we got the sunshine by the poolside. พอได้สีภาพรวมทั้งภาพตามแบบที่เราได้คิดไว้ที่เราได้สร้างไว้ตั้งแต่แรกกูก็จะใช้กาตัวเล็กถ้วยบนเพื่อพ่นเก็บรายละเอียดของสีแต่ละชั้นพื้นน้ำทะเลมีความลึกความตื้นอย่างไรระยะใกล้ไกลอย่างไรพื้นทรายเป็นอย่างไรค่อยๆพ่นไปเพื่อแบ่งระยะแบ่งน้ำหนักพวกมึงก็คอยดูกันไปยาวๆนะเพราะคลิปมียาวพอสมควรไปค่อยพ่นไปใจเย็นๆใจเย็นๆนะจ๊ะต่อไปกูก็จะใช้แอร์บัดเก็บงานโดยแอร์บัดที่กูใช้อ่ะกูใช้ยี่ห้อเบเจอร์175ทำไมต้องใช้แอร์บัดแอร์บัดมันจะทำให้งานของเราละเอียดยิ่งขึ้นงานหน้าเล็กๆที่เราทำมันจะละเอียดยิ่งขึ้นมันจะแบ่งระยะใกล้ไกลความลึกความตื้นความมีมิติทำให้ภาพนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเก็บงานไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บให้ครบทุกมิติแล้วงานมันจะออกมาสมบูรณ์แบบเวลาเก็บงานหรือเวลาทำงานขออย่างเดียวขอให้พวกมึงสนุกกับงานมีความสุขกับงานแล้วงานมันก็จะออกมาอย่างที่ใจมึงคิดทุกอย่างI'm sorry.
ทีนี้กูก็จะมาพ่นภาพนกนางนวลซึ่งไอ้ภาพนกนางนวลเนี่ยมันก็คือสติ๊กเกอร์ที่กูตัดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปที่เพิ่งมึงดูนั่นแหละแล้วกูก็เอามาแปะบนตัวถังรถแล้วกูจะใช้สีดำใส่แอร์บัดใช้สีดำ 100% ในการพ่นใช้น้ำหนักมือเอาค่อยๆพ่นไปทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆพ่นไปเก็บรายละเอียดไปของนกแต่ละตัวมันมีส่วนไหนบ้างที่เราจะใช้น้ำหนักแบบไหนมันต้องใช้จินตนาการนิดนึงนะพวกมึงจะต้องใช้จินตนาการด้วยในการทำงานลักษณะนี้นะค่อยๆไปพ่นไปเปิดไปพ่นไปเปิดไปอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับลักษณะท่าทางของดูกันไปยาวๆนะเว้ยดูกันไปเรื่อยๆใจเย็นๆ
ใกล้เสร็จแล้วนะทีนี้ก็ได้งานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วขอบใจทุกคนนะเว้ยที่ดูกันขอบใจมากๆสวัสดี